สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter Bolt นะครับมาอัปเดตข่าวกันวันนี้วันที่16พฤศจิกายน2565กระแสของโรนัลโดกับแกรมพอตเตอร์เนี่ยค่อนข้างตีกันนะครับบางสื่อก็บอกว่าพอตเตอร์ไม่เอาเลยนะครับแต่ก็มีบางสื่อที่ไปขุดบทสัมภาษณ์มานะครับว่าพอตเตอร์อาจจะชอบโรนัลโดก็ได้นะครับรวมไปถึงการสัมภาษณ์เปิดใจของอาซาเรื่องการจะย้ายกลับเชลซีหรือว่าเรื่องของอนาคตของเขาหลังจากนี้รอฟังกันได้แบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่เลยซิงเวิลด์ออฟฟุตบอลนะครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องปีเตอร์โบสนะครับไปกดไลค์แฟนเพจกันได้มีคอนเทนต์มาฝากเพียบไม่ว่าจะเป็นบอลไทยหรือว่าบอลนอกนะครับแล้วก็แจกเสื้อเชลซีของแท้ทุกนัดด้วยฝากไปติดตามซิงเวิลด์ออฟฟุตบอลกันด้วยนะครับขอบคุณซูซูกิด้วยนะครับนี่เลยซูเปอร์แฟลชดีลโอ้โหเรียกว่าเป็นโปรเลตส่งท้ายปี3ต่อแรกออกรถวันนี้ผ่อนปีหน้าต่อที่2ดอกเบี้ยพิเศษต่อที่3รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 10,000 บาทนะครับก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่ suzuki.co.th นะครับการันตีว่าดีแน่นอนนะฮะขอบคุณคอลลาแอคนะครับวิตามินลดสิวสูตรแพทย์ช่วยจัดการปัญหาสิวจากภายในไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวอุดตันผิวหน้ามันสิวอักเสบช่วยได้หมดเลยนะครับตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวได้ทั้งตัวปลอดภัยมีออยมีฮาลันด้วยสนใจสั่งซื้อสแกน QR code ด้านบนหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้บอกมาจากช่องของ Peter Boss มีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางยาแก้ไอตาขันตีกับยาถ่าย123เครือเดียวกันหมดกับกระเบนเน็บนะครับอยู่กับช่องมา4ปีแล้วทักไปสั่งซื้อบอกมาจากช่องของผมสั่งครบ 1,500 ลด100บาทแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยฝากไปอุดหนุนด้วยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับเริ่มกันที่การแต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติมก่อนนะฮะเมื่อวานเชลซีมีการประกาศอย่างเป็นทางการครับแต่งตั้งพอลวินสแตนลีย์นะครับมารับตำแหน่งที่โอ้โหยศของเขาเนี่ยยาวมากนะครับคือถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็น Director of Global Talent and Transfer at Chelsea ไอตอนพี่ที่ปีเตอร์เช็คกลับมารับงานกับเชลซีว่ายศยาวนะคนนี้ยศยาวกว่าถ้าให้แปลเป็นไทยก็คือเป็นผู้ในการแผนกสรรหานักเตะพรสวรรค์ระดับสากลแล้วก็ดูแลการซื้อขายที่เชลซีโอ้โหตำแหน่งแล้วก็ยศพี่แกยาวจริงๆนะครับพอลวินสแตนลีย์นะครับก็ประสบการณ์ของเขาก็เคยอยู่ที่ไบรตันมานาน8ปีด้วยกันวินสแตนลีย์เนี่ยโด่งดังจากการเป็นนักวิเคราะห์ความสามารถนักเตะจากนั้นไบรตันเขาก็เลื่อนชั้นนะครับขึ้นให้ไปเป็นหัวหน้าฝ่ายสรรหานักเตะอีกทีนึงแล้วก็มีส่วนสำคัญในการเซ็นสัญญากับนักเตะฝีเท้าดีของไบรตันหลายคนซึ่งตอนแรกเนี่ยข่าวบอกว่าเหมือนจะเป็นการที่เชลซีเซ็นล่วงหน้าแต่ว่ายังเริ่มงานทันทีไม่ได้เพราะว่าเหมือนมีกฎหมายข้อบังคับอะไรบางอย่างที่ทำให้เจ้าตัวยังไม่สามารถเริ่มงานให้กับทีมคู่แข่งได้แบบทันทีนะครับอารมณ์เหมือนที่ผมรายงานข่าวโทมัสทูเคิลเมื่อวานนี้นะครับโทมัสทูเคิลไม่ได้มีกฎข้อนี้ออกจากเชลซีไปก็เริ่มงานที่อื่นได้เลยแต่ว่าสตาฟคนอื่นๆเนี่ยยังเริ่มงานกับทีมอื่นทันทีไม่ได้เพียงแต่สโมสรก็จะจ่ายเงินค่าดูแลในส่วนนี้ให้นะครับตอนแรกเหมือนจะเป็นแบบนั้นนะฮะแต่ว่าเชลซีไปเจรจามาปรากฏว่าหาข้อตกลงกันได้นะครับสรุปเคลียร์ทางกฎหมายกันได้ทำให้ไบรตันไม่ได้ติดอะไรแล้วก็ตัวของพอลวินสแตนลีย์ไม่ต้องพักงานและไม่ต้องรอและสามารถเริ่มงานกับเชลซีได้ทันทีเลยนะครับหลังจากที่เซ็นสัญญากับเชลซีอย่างเป็นทางการวินสแตนลีย์ครับบอกว่าตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับเชลซีตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับแกรมพอตเตอร์รวมไปถึงสตาฟคนอื่นที่เคยทำงานด้วยกันมาก่อนโปรเจกต์เนี้ยดึงดูดเขาเพราะว่าสโมสรกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ส่วนท็อดโบลี่นะครับเจ้าของร่วมเชลซีนะบอกว่าวินสแตนลีย์จะเติมเต็มสิ่งที่ยอดเยี่ยมให้กับสโมสรเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมุ่งมั่นเพื่อให้เชลซีขับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็ทั้งบอร์ดบริหารทั้งตัววินสแตนลีย์เนี่ยเดี๋ยวจะร่วมแบ่งปันปรัชญานี้ด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามครับทันทีที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยก็มีกระแสวิจารณ์เยอะมากนะครับว่าโอ้โหจะไปเหมาไบรตันมาทั้งทีมเลยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่นับแกรมพอตเตอร์ที่เป็นเฮดโค้ชนะเอาเฉพาะคนที่มาเป็นสตาฟมาเป็นผู้บริหารเนี่ยอันนี้ถือเป็นคนที่6แล้วนะครับต่อจากบิยอนแฮมเบิร์กแล้วก็บิลลี่รีดนะครับคนนี้เป็นมือซ้ายมือขวาของแกรมพอตเตอร์นะฮะบรูโน่ซาวตอเป็นสตาฟเบนโรเบิร์ตคนนี้เป็นโค้ชผู้รักษาประตู
แล้วก็มีคลายแมคคาวเล่คนนี้ก็เป็นแมวมองส่วนตัวของแกรมพอตเตอร์เช่นกันซึ่งพอลวินสแตนลีย์เป็นคนที่6จริงๆถ้านับแกรมพอตเตอร์ไปด้วยเลยอ่ะอันไหนๆก็มาจากไบรตันแล้วเนี่ยคนที่7 คนที่7จากไบรตันเขาก็เลยแหมมีกระแสวิจารณ์ครับว่าจะเหมาไบรตันมาทั้งทีมเลยใช่ไหมนะครับไหนจะมีข่าวผู้รักษาประตูสนใจโรเบิร์ตซานเชสของไบรตันอีกเนี่ยจะเหมาทั้งทีมเลยใช่ไหมนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็มีเหรียญ2ด้านนะครับกระแสวิจารณ์ในโซเชียลที่มองมุมนี้ก็มีแต่มองอีกมุมนึงก็มีเหมือนกันเท่าที่ผมไปอ่านมาบางมุมก็มองว่าคือมันจะเป็นจำนวนที่เยอะไม่แปลกเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราไปดึงแกรมพอตเตอร์มาจากไบรตันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่เขาจะเอาสตาฟทีมงานเก่าๆที่เคยร่วมงานกันอยู่ด้วยเนี่ยมาร่วมงานกันซึ่งก็คือพวกแก๊งมือซ้ายมือขวาสตาฟโค้ชประตูพวกนี้มันต้องมาอยู่แล้วมันถึงเป็นจำนวนที่เยอะตั้งแต่แรกเลย 5-6 คนแต่กระแสที่แบบมองเหรียญ2ด้านเขาก็บอกว่าแต่ถ้าเกิดเอาแบบในแง่เชิงบริหารจริงๆอ่ะไม่เอาทีมสตาฟเอาเชิงบริหารจริงๆอันนี้เพิ่งคนแรกเองนะพอวินสแตนลีย์เพิ่งจะเป็นคนแรกที่เป็นเชิงบริหารที่ไปดึงตัวมาจากไบรตันเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปก็ดูกันไปก่อนจริงๆเชลซีไม่ได้เซ็นแค่พอวินสแตนลีย์คนเดียวนะครับก็ในดิแอตเลติก UK ก็ลงให้ดูเลยนะครับว่าอย่างโจชิลคนนี้เอามาจากเซาท์แฮมป์ตันนะไม่ได้มาจากไบรตันโจชิลเนี่ยคนนี้คือคนที่เคยร่วมงานกับฟิลโฟเดนมาก่อนแล้วก็เป็นคนผลักดันให้เซาท์แฮมป์ตันซื้อโรมิโอลาเวียจากแมนซิตี้มาร่วมทีมเป็นดาวรุ่งแววดีนะฮะมีลอเรนซ์จูตคนนี้ก็เซ็นมาเป็นผอ.เทคนิคดึงมาจากโมนาโกแล้วก็เคยอยู่กับแมนซิตี้ด้วยแล้วก็กำลังรอปิดดีลคริสโตเฟอร์วิเวลนะครับวิเวลนี่ทำงานในเครือของ Red Bull อยู่แล้วนะครับซึ่งว่ากันตามตรงในเชิงผู้บริหารจริงๆอ่ะมาจากหลายที่นะเหมือนที่ผมบอกไปมาจากเครือ Red Bull มาจากโมนาโกมาจากซิตี้มาจากซาแฮมป์ตันก็เพิ่งจะมีวินสแตนลีย์นี่แหละที่มาจากไบรตันเพราะฉะนั้นก็ถึงแม้ผลงานพอตเตอร์ปัจจุบันจะไม่ดีเลยนะฮะแก๊งที่ดึงมาจากไบรตันจะไม่ค่อยดีมาร์คูคูเรียก็ฟอร์มไม่ค่อยดีแต่ผมว่าอย่าเพิ่งรีบไปด่วนสรุปเรื่องเกี่ยวกับพอลวินสแตนลีย์เกินไปนะผมว่าดูยาวๆดีกว่านะครับเอาไว้ในอนาคตไม่ดีค่อยมาบ่นตอนนี้รอดูเขาทำงานก่อนดีกว่าเนาะทีนี้ครับจากเรื่องของเชิงผู้บริหารผ่านพ้นไปนะฮะมาตามกันต่อเกี่ยวกับอนาคตของคริสเตียโนโรนัลโดเรื่องของโรนัลโดครับวันนี้ก็มี2มุมนะครับเอามุมแรกก่อนมุมในแบบที่ไม่อยากได้เมื่อวานนี้คริสวีลเลอร์นะครับนักข่าวของ Daily Mail เขาเขียนข่าวแกรมพอตเตอร์ไม่อยากได้ตัวโดไปแล้วแต่ว่าเขาเขียนไว้นิดเดียวนะครับเมื่อวานนี้เอาไปติ่งในข่าวอื่นแต่วันนี้เขาเขียนเป็นข่าวใหม่ขึ้นมาที่เนื้อหาแน่นกว่าเดิมบอกว่าแม้เจ้าของสโมสรท็อตโบลี่จะสนิทกับเอเย่นจอร์จเมนเดสที่เป็นเอเย่นของโรนัลโดและโบลี่ก็ดูจะสนใจอยากได้โรนัลโดแต่ในมุมของแกรมพอตเตอร์ก็ไม่ได้ต้องการให้โดย้ายมาร่วมทีมเมนเดสเอาพี่โดไปเสนอหลายทีมเลยครับไม่ว่าจะเป็นเชลซีนิวคาสเซิลบาเยิร์นมิวนิกสปอร์ติ้งลิสบอนนาโปลีแต่ถ้าเลือกได้เนี่ยคือโดก็อยากเล่น UCL อยากเล่นรอบน็อกเอาท์เพราะว่าอยากทำสถิติดาวซันโว UCL แข่งกับเมสซี่ต่อไปตอนแรกท็อดโบลี่คิดว่าพอตเตอร์น่าจะอยากได้โดแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องได้เล่น UCL ด้วยเพราะเชลซีก็ยังอยู่ในรอบน็อกเอาท์แต่ข้อมูลล่าสุดก็คือพอตเตอร์ไม่ได้สนใจเหมือนที่โทมัสทูเคิลก็เคยไม่สนใจเหมือนกันวิลเลอร์ไม่ได้บอกเหตุผลแน่ชัดนะครับแต่สาเหตุหลักก็บอกว่าน่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับโดมีปัญหาค่อนข้างเยอะตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แบบมีประเด็นเรื่องเชิงลบเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะการอยากย้ายออกจากทีมเชิงสปิริตพวกเนี้ยส่วนทีมเก่าของพี่โดอย่าง Sporting Lisbon เนี่ยจริงๆก็อยากได้ตัวกลับนะแต่จ่ายค่าเหนื่อยไม่ไหวครับค่าเหนื่อยโดตอนนี้ประมาณ 500,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งเขาจ่ายไม่ไหวในมุมของการที่ไม่อยากได้โดเนี่ยมี Sky Sport ด้วยนะ Sky Sport ก็รายงานข้อมูลเหมือนกับทางคริสวีลเลอร์ของ Daily Mail Sky ก็บอกว่าเหมือนพอตเตอร์ก็พิจารณาแต่ตัดสินใจไปแล้วว่าไม่อยากได้เขาบอกว่าจริงๆพอตเตอร์ไม่ได้เพิ่งตัดสินใจตอนที่โดมีดราม่าด้วยนะเหมือนกับพอตเตอร์ตัดสินใจตั้งแต่ตอนตกลงคุมเชลซีแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่เขารับงานคุมเชลซีตอนที่สัมภาษณ์เปิดตัวคุมเชลซีสื่อก็ถามเรื่องประเด็นโรนัลโดตั้งแต่วันแรกเลยนะครับแต่พอตเตอร์ก็แบบไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นในตอนนั้นนะครับก็เหมือนแบบตัดสินใจไปตั้งแต่แรกแล้วว่า
ถ้าจะมีข่าวโดกลับมาอีกก็อาจจะไม่ได้อยากได้โดแล้วก็ได้นะครับอันนี้คือในมุมที่ไม่ได้อยากได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรื่องนี้ก็เหรียญ2ด้านเหมือนกันแต่เป็นเหรียญ2ด้านในมุมคนละสื่อรายงานไม่ใช่เชิง2ความเห็นอันนี้2สื่อไม่ใช่2ความเห็นนะมีทาง Manchester Evening News นะครับเป็นสื่อท้องถิ่นในเมืองแมนเชสเตอร์เขาออกมาจับไต่ครับจับสังเกตว่าแม้สื่อจะบอกว่าพอตเตอร์ไม่อยากได้โดแต่มีการไปขุดบทสัมภาษณ์เก่ามาย้อนกลับไปเมื่อประมาณ9เดือนที่แล้วนะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นการพูดตอนที่พอตเตอร์ยังเป็นกุนซือไบรตันก่อนจะมีโปรแกรมดวลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ไว้แล้วก็บอกข่าวบอกไม่อยากได้แต่บทสัมภาษณ์ดูชอบพี่โดนะนะฮะบทสัมภาษณ์ตัวนั้นพอตเตอร์เคยพูดเอาไว้ว่าในแง่ของความสำเร็จเนี่ยโรนัลโดคือนักเตะระดับท็อปคุณเอาอะไรมาลบล้างไม่ได้หรอกแล้วก็เป็นแบบนั้นมาเสมอสำหรับผมสิ่งที่ผมเห็นในตัวโรนัลโดคือเขายังเป็นนักเตะที่มีคุณภาพแล้วก็คุณภาพของเขาเนี่ยนำมาสู่ทั้งทีมด้วยผมไม่เคยได้ร่วมงานกับโรนัลโดนะแต่ตั้งตารอที่จะได้ดวลกับเขาในสนามเสมอผมอยากจะใช้ไหวพริบทั้งหมดที่ผมมีในการต่อกรกับโรนัลโดเพราะสำหรับผมแล้วโรนัลโดเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดตลอดกาลนะครับพอมีบทสัมภาษณ์ตัวนี้ที่ Manchester Evening News ไปขุดมาเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งมองข้ามโอกาสตอนนี้พวกข่าวอะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยให้ดูกันไปก่อนนะครับจนกว่าจะถึงตลาดเดือนมกราคมจนกว่าจะจบช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปเร็วเกินไปว่าพอตเตอร์อยากได้หรือไม่อยากได้นะครับในมุมของผมเกี่ยวกับข่าวนี้นะฮะก็บทสัมภาษณ์มันตีความได้หลายแบบอะอย่างแรกคือผมพอตเตอร์อาจจะเป็น FC โรนัลโดตัวยงจริงๆก็ได้เพราะอยากเจออยากดวลกันในสนามมากแต่อีกอย่างนึงก็คือบริบทที่เขาพูดน่ะมันคือพูดตอนอยู่กับไบรตันพูดแบบอยากจะดวลแข่งกันในสนามอยากจะเจอกับนักเตะที่เก่งขนาดเนี้ยแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าแบบอยากเซ็นสัญญาแล้วพอมาอยู่กับเชลซีเนี่ยสถานการณ์ความคิดของเขามันก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆถึงแม้ Manchester Evening News จะไปขุดบทสัมภาษณ์นี้มาเป็นประเด็นนะแต่ผมเห็นด้วยกับท่อนที่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปเร็วเกินไปนะครับทั้งในมุมที่อยากได้หรือไม่อยากได้เพราะว่าตอนนี้มันก็ยังไม่มีสื่อที่เรียกว่าเป็นเทียร์หนึ่งจริงๆรายงานผมว่าในมุมโบลี่ผมว่าแฟนเชลซีทราบอยู่แล้วว่าท็อตโบลี่ค่อนข้างชอบโรนัลโดแล้วก็อยากได้โรนัลโดแต่ในมุมของตัวพอตเตอร์เองรอให้แมตต์รอรายงานก่อนรอพวกนาธานกิทซิงไซมอนจอห์นสันเลียมทูมี่หรือแม้แต่ฟาบริซิโอโรมาโนกับเดวิดออนสตีนที่เป็นเทียร์หนึ่งสายกลางเนี่ยรอเขามารายงานก่อนผมว่ามันน่าจะทราบทิศทางที่แน่ชัดมากยิ่งขึ้นแต่จนถึงตอนนี้ให้ทำใจเลยว่าข่าวโรนัลโดกับเชลซีผมว่ามาแทบทุกวันมายาวจนถึงเดือนมกราคมเลยก็ว่าได้นะครับส่วนผมอยากได้ไหมหรือไม่อยากได้ข้อดีข้อเสียของโดเป็นอะไรบ้างเนี่ยก็ไปดูย้อนหลังในสตรีมเมื่อวานปีเตอร์โบวิเคราะห์เอาไว้ให้ฟังแบบละเอียดจัดหนักจัดเต็มกันแล้วนะครับข่าวโดก็ดูกันยาวๆนะครับส่วนในมุมบ่อนรับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษเนี่ยผมเปิดเช็คทุกวันนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างโอ้โหล่าสุดยิ่งเพิ่มราคาความเป็นเต็ง1ของเชลซียิ่งกว่าเก่าคือแบบทิ้งห่างจากเต็ง2โรม่าแบบโอ้โหไม่เห็นฝุ่นเลย เพราะฉะนั้นดูกันไปก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะจากเรื่องพี่โดครับมาดูคริสโตเฟอร์เอ็นคุณครูกันหน่อยอ่ะมีมาฝาก2ข่าวเกี่ยวกับเอ็นคุณครูอย่างแรกเสียใจแทนเอ็นคุณครูเลยครับอดเล่นบอลโลกครับคือเจ้าตัวติดทีมชาตินะดิดิเย่เดชองเรียกไปติดทีมชาติชุดลงเล่นฟุตบอลโลกแต่ว่าบาดเจ็บครับต้องถอนตัวมีภาพการฝึกซ้อมออกมาว่าเจ็บตอนซ้อมดันโชคร้ายไปปะทะกับเอดูอาร์โดคามาวินกานะครับกองกลางของเรอัลมาดริดแล้วก็เจ็บหัวเข่าสุดท้ายโอ้โหมันเจ็บแบบเขาเรียกว่าไงมันไม่ใช่เจ็บแค่แบบพักไม่กี่วันไงมันเป็นหลักสัปดาห์หลักเดือนไงซึ่งทำให้อดเล่นฟุตบอลโลกแล้วน่าเสียดายมากครับตอนแรกตั้งใจว่าจะแบบอยากดูฝรั่งเศสเพิ่มอีกสักทีมนึงนะเพื่อดูฟอร์มคริสโตเฟอร์เอ็นคุณครูหน่อยแต่สุดท้ายก็โอ้โหอดดูฟอร์มเลยอ่ะแฟนเชลซีถ้าเกิดใครจะตามดูฝรั่งเศสเนี่ยกองเต้ก็ไม่ได้ไปใช่ไหมก็ดูชิรูแล้วกันนะครับลุ้นชิรูอยู่เพราะว่าชิรูขอยิงอีกแค่ไม่กี่ลูกจะขึ้นเป็นดาวซันโวตลอดการทีมชาติฝรั่งเศสนะครับเรื่องของเอ็นคุนคูยังมีเกี่ยวกับเชลซีด้วยครับฟาบริซิโอโรมาโน่ครับบอกว่าต
อนนี้มันยังตอบแบบแน่ชัดไม่ได้ครับว่าเชลซีจะประกาศคว้าตัวเอ็นคุนคูแบบออฟฟิเชียลเมื่อไหร่มันขึ้นอยู่กับสโมสรตอนนี้ยังไม่ได้มีการจรดปากกาเซ็นสัญญากันนะต้องรอดูไปก่อนแต่ข้อตกลงทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วเหลือแค่เซ็นสัญญาที่เป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดโรมาโน่ยังบอกด้วยนะครับว่าอีกเหตุผลที่ยังไม่ประกาศคือเชลซีกับไลป์ซิกต้องหารือกันครับว่าจะให้มันเกิดขึ้นในช่วงไหนแต่ที่แน่นอนคือไม่ว่าคุณจะประกาศตอนไหนเนี่ยน่าจะเป็นการย้ายในซัมเมอร์อยู่ดีไม่ใช่เดือนมกราคมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้นะครับเพราะว่าไลป์ซิกเขาก็เล่น UCL รอบน็อกเอาท์เขาน่าจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะมายอมปล่อยเอ็นคุนคูในเดือนมกราคมใครที่หวังว่าจะเซ็นแล้วเอามาใช้มกราคมก็ผมว่าไม่น่าเกิดขึ้นได้ลุ้นซัมเมอร์ดีกว่าแล้วก็ก่อนจะลุ้นให้เป็นซัมเมอร์ลุ้นให้เซ็นสัญญากันก่อนเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาทุกอย่างยังเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็เอ็นคุนคูเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แน่นอน 100% ใช่ไหมผมให้สัก 70% แต่คนคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์เริ่มลดลงก็คือราฟาเอลเลอาลนะฮะราฟาเอลเลอาลนะครับปีกของเอซีมิลานนะครับคนนี้ปีเตอร์โบสก็ชอบเหมือนกันจริงๆทั้งเลอาลทั้งเอ็นคุนคูคือ2ตัวรุกที่ผมอยากให้เชลซีซื้อมากๆเลยนะครับแต่ว่าโอกาสต่อสัญญากับเอซีมิลานก็มีครับผมต้องเท้าความให้แฟนเชลซีฟังก่อนนะว่าซัมเมอร์นี้ราฟาเอลเลอาลจะเหลือสัญญาแค่1ปีถ้าเขาไม่ต่อสัญญากับมิลานเนี่ยมิลานน่าจะต้องยอมขายแล้วล่ะไม่งั้นเสียฟรีแน่นะครับแล้วค่าตัวก็จะไม่ได้แพงเวอร์ด้วยเพราะสัญญาจะหมดแต่ถ้าเกิดเลย์เอาต่อสัญญากับมิลานขึ้นมาผมว่าจบไม่ต้องลุ้นเลยซัมเมอร์นี้ถ้าสัญญาเหลือหลายปีเนี่ยค่าฉีกเขาประมาณ150 ล้านยูโรมันแทบเป็นไปไม่ได้ที่เชลซีจะไปยอมจ่ายตัวเลขขนาดนั้นแล้วก็ล่าสุดคุณพ่อของเลย์เอาบอกว่าตอนนี้ลูกชายของเขามีสัญญากับมิลานถึงปี2024กำลังคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่กันอยู่เราต้องจัดการทุกเรื่องและไอ้ที่คุยเรื่องสัญญากันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการที่มีข่าวกับเชลซีข่าวกับบาร์ซ่าข่าวกับมาดริดให้ความสนใจนะตอนนี้ลูกชายของผมรักในการลงเล่นในอิตาลีประทับใจเมืองนี้แล้วก็ตอนอยู่โปรตุเกสไม่ค่อยได้เรื่องนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ลูกชายของผมเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในกัลโชเซเรียอาด้วยดีที่สุดมันไม่ใช่เพราะว่าเขาหน้าตาดีนะแต่เป็นเพราะว่าฝีเท้าของเขาต่างหากที่ดีที่สุดเมื่อฤดูกาลก่อนนะครับก็คุยกับมิลานถ้าเชลซีอยากมีหวังจะไปตัดหน้าไฮแจ็คให้นักเตะเปลี่ยนใจได้เนี่ยก็ต้องรีบติดต่อทางเอเย่นนะซึ่งถามว่าเอเย่นของเขาคือใครเอเย่นคนเดียวกับโรนัลโดครับจอร์จเมนเดสอยากได้คุณต้องรีบไปคุยนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวซัมเมอร์นี้เอาแน่อย่าเพิ่งรีบต่อสัญญากับเอซีมิลานนะครับก็มาดูกันว่าจะได้ไหมนะฮะปิดท้ายกันที่เอเดนอาซาร์นะครับตำนานเชลซีนะครับไปให้สัมภาษณ์ Exclusive กับทางมาก้านะครับแล้วก็พูดหลายประเด็นนะครับพูดถึงเชลซีด้วยพูดถึงมาดริดด้วยแล้วก็พูดถึงโอกาสย้ายทีมในเดือนมกราคมด้วยเอาคำถามแรกนักข่าวของมาก้าถามอาซาร์ว่าเชลซีเคยติดต่อหาคุณเพื่อจะดึงตัวกลับหรือเปล่าในยุคที่ยังเป็นบอร์ดบริหารชุดของมารีน่ากรานอฟสกายานะไม่ได้พูดถึงชุดของท็อดโบลี่นะอาซาบอกว่าไม่มีโอกาสใกล้เคียงที่ผมจะได้ย้ายออกจากมาดริดเพื่อกลับไปเชลซีเพราะว่าเชลซีไม่ได้ติดต่อเข้ามาส่วนคำถามที่ว่าทำไมผมถึงยังมีข่าวกับเชลซีอยู่เสมอมีข่าวอยู่เรื่อยๆเนี่ยข้อนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้อาซายอมรับเลยนะครับว่าเขาไม่รู้ว่าทำไมยังมีข่าวกับเชลซีอยู่แต่ว่าในยุคของมารีน่าเนี่ยยังไม่เคยติดต่อกลับมาหาเขาเพื่อจะดึงตัวกลับไปเล่นที่เชลซีเลยนะครับนักข่าวถามต่อครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของคุณทำไมเจ็บบ่อยอาซาบอกว่าผมเป็นคนที่แยกเวลาฟุตบอลกับเวลาพักผ่อนแบบชัดเจนนะช่วงไหนที่ผมโฟกัสกับฟุตบอลก็ใส่เต็มเหนี่ยวแต่ช่วงเวลาพักผ่อนผมก็จะพักจริงๆผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ผมทำแบบนี้มาตลอดแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาที่เชลซีแต่ปัญหาก็คือตอนที่ผมเพิ่งย้ายมามาดริดเนี่ยผมย้ายมาแป๊บเดียวแค่2เดือนผมโชคร้ายได้รับบาดเจ็บจากนั้นผมก็ขาดโชคไปค่อนข้างเยอะมีอาการบาดเจ็บซ้ำเอ่ยหรือจะเป็นปีที่2ผมก็บาดเจ็บอีกซึ่งมันน่าเหลือเชื่อมากตลอดเวลาที่ผมอยู่กับเชลซีหรือช่วงเวลาก่อนนั้นด้วยเนี่ย10ปีที่ผ่านมาผมเล่นไปเกือบ500นัดผมแทบไม่เจ็บเลยแต่ผมกลับมาเจ็บหลายรอบที่มาดริดซะงั้นมันก็อาจจะเป็นเรื่องโชคชะตาแหละแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมอธิบายไม่ได้เหมือนกันนะครับอาซาก็ออกแนวตัดพ้อนะ
นักข่าวโยนคำถามจี้ใจอีกครับว่ารู้สึกยังไงที่คุณโดนตำหนิว่าฟอร์มเนี่ยไม่คุ้มค่าเหนื่อยเลยอาซาดูตอบแบบเศร้าๆนะฮะเขาบอกว่าผมก็อยากขอโทษทุกคนด้วยคือผมก็กำลังพยายามอยู่นะผมยังเหลือสัญญากับมาดริดอีก1ปีผมอยากพิสูจน์ตัวเองต่อไปมันไม่ง่ายเลยเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ลงเล่นผมอยากเล่นมากกว่านี้และผมก็ขอโทษจริงๆสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นคำถามสุดท้ายมีโอกาสย้ายไหมในเดือนมกราคมอาซาบอกว่าในเดือนมกราคมเป็นไปไม่ได้ที่จะย้ายทีมเพราะว่าผมมีครอบครัวครอบครัวยังอยู่ที่มาดริดและตัวผมเองก็ชอบที่เมืองมาดริดด้วยแต่ในซัมเมอร์เนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ท้ายที่สุดมันเป็นการตัดสินใจของบอร์ดบริหารมาดริดนะผมอยากอยู่ต่อแต่ถ้าเกิดมาดริดอยากให้ผมไปผมก็คงต้องไปผมอยากเล่นมากกว่านี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าจะทำอะไรได้แต่นี่แหละคือเรื่องปกติในวงการฟุตบอลนะครับก็เชลซียังไม่ได้เคยติดต่อกลับไปหาเขาเรื่องการซื้อกลับมามกราคมถ้าใครอยากได้อาซาให้ตัดโอกาสไปก่อนแต่ถ้าเกิดใครจะลุ้นนะกลับบ้านเนี่ยช่วงซัมเมอร์พอมีความเป็นไปได้แต่ผมก็เอาว่ากันตามตรงผมว่าผมก็ไม่รู้ว่าบอร์ดเชลซีชุดใหม่จะยังแบบอยากได้อาซาไหมคือถ้ายังเป็นชุดเสียหมีผมว่าไม่แน่เพราะมันมีความผูกพันไงความเป็นตำนานและเสียหมีรักอาซามากนะครับนี่คือแบบนักเตะตัวยงของเสี่ยหมีคนนึงเลยอ่ะแต่โบลี่เขาเพิ่งมาใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะคลั่งอาซาเหมือนที่เสี่ยหมีเคยคลั่งมาแล้วบวกกับฟอร์มการเล่นด้วยเนี่ยฟอร์มการเล่นก็ต้องยอมรับว่าไม่ดีจริงๆกับอาซายิ่งแบบสมมุติถ้าเกิดแบบในมุมแฟนเชลซีนะถ้าจะต้องเอาแบบเหตุผลการตลาดล้วนๆเนี่ยระหว่างโดกับอาซาเผื่อแฟนเชลซีกดอาซาเพราะว่าเขาเป็นตำนานสโมสรและแฟนบอลก็รักอาซามากแต่ในมุมโบลี่เนี่ยนักธุรกิจที่เพิ่งเข้ามาใหม่ถ้าให้เขาเลือกซื้อเพื่อการตลาดคนเดียวก็อาจจะเอาโรนัลโดก็ได้ไงถูกไหมก็เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเลือกยังไงก็ตามขอให้อาซาเจอกับสิ่งที่ดีที่สุดแล้วกันถ้าได้กลับมาเชลซีก็ถึงแม้จะกลับมาในช่วงโรยราแต่ก็จะเชียร์แต่ถ้าไม่ได้กลับยังไงคุณก็จะเป็นตำนานของเชลซีเหมือนเดิมครับสิ่งนี้ไม่สามารถไปลบล้างความเป็นตำนานของคุณได้หรือถ้าเกิดคุณอยากจะกลับมาในอนาคตในบทบาทอื่นเชลซีฟุตบอลคลับยินดีต้อนรับนายเสมอครับยินดีทุกอย่างกับเอเดนอาซาแล้วก็จะไม่ไปโทษอะไรเรอัลมาดริดเขาด้วยนะเพราะว่ามาดริดเขาก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ดีกับอาซาเลยมาดริดก็ประคบประงมอย่างดีด้วยแต่ด้วยอาการบาดเจ็บด้วยฟอร์มการเล่นก็ต้องยอมรับว่าอาซายังไม่ได้อยู่ในเลเวลที่มาดริดต้องการนะครับนะนี่คือเรื่องของอาซาที่นำมาฝากกันนะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งครับทั้งยาแก้ไอตาขันตีแล้วก็ยาถ่าย123ด้วยนะครับอยู่กับช่องมานานกว่า4ปีแล้วนะครับคอลาแอคนะครับวิตามินลดสิวสุดแพทย์บอกมาจากช่องของผมมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้สิงห์ World of Football ครับไปกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับมีแจกเสื้อเชลซีของแท้ทุกนัดแล้วก็ซูซูกิโปรเด็ดส่งท้ายปีนะครับสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศเลยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบ๊ทขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย